รู้ไหมครับว่าบุคลากรศิริราชทุกท่านสามารถใช้บริการหอสมุดศิริราชได้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับหอสมุดศิริราชครับวันนี้เราจะมาแนะนำบุคลากรทุกท่านที่ยังไม่เคยมาใช้บริการหอสมุดศิริราชว่าการเข้ามาใช้บริการครั้งแรกควรทำอย่างไรตามผมมาเลยครับพอเข้ามาครับเราก็จะเจอกับเคาน์เตอร์บริการเราจะมีเจ้าหน้าที่หอสมุดคอยให้บริการอยู่เมื่อเข้ามาครั้งแรกให้ท่านนำบัตรพนักงานประจำตัวของท่านมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนบัตรของท่านเมื่อเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำส่งบัตรคืนให้กับท่านและท่านสามารถสแกนกับประตูเพื่อเข้าหอสมุดได้เลยครับและตอนนี้ท่านสามารถเข้าห้องสมุดได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยแอป VMHDON โดยการเข้าแอปแล้วเลือกไปที่ MyQR แล้วปัดหน้าจอไปทางขวาก็จะพบกับบาร์โค้ดห้องสมุดของท่านจากนั้นก็สแกนได้เหมือนบัตรบุคลากรปกติเลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ